โฉมหน้าอดีตภรรยาไฮโซกรย้อนกลับไปต้องร้องว่าอิจฉาความเหมาะสมลงตัวของคู่บ่าวสาวสุดเปรี้ยวสุดเปิดเผยสุดตรงอย่างหนุ่มหล่อเก๊กก่อนณรงค์เดชทายาทแห่ง KPN และสาวเปรี้ยวสุดๆของแวดวงไฮโซหนูเล็กณภาพรโพธิรัตนังกูลทายาทโรงแรมดังปาร์คในเลิศที่คบหาดูใจกันเพียงแค่3สัปดาห์ก็ตัดสินใจแต่งงานกันในที่สุดโดยฝ่ายเจ้าสาวเผยว่าไม่สนคำคอรหาก่อนจะถึงเวลาฉลองงานมงคลสมรสของทั้งคู่เปิดใจคู่บ่าวสาวที่หอบหิ้วมาจากอเมริกาและเป็นครั้งแรกที่เจ้าบ่าวเห็นเธอสวมใส่ชุดจริงๆเล็กอยากมีแฟนไปเรื่อยๆเพราะเป็นคนอยู่คนเดียวไม่ได้จะมีแฟนมาโดยตลอดและกับพี่กรณ์เองเราก็เคยคบกันเมื่อ10ปีที่แล้วที่บ้านชอบพี่กรณ์มากคุณยายเคยบอกเล็กว่าถ้าเล็กจะแต่งงานขอให้แต่งงานกับพี่กรณ์ท่านชอบครอบครัวพี่กรณ์ที่เลี้ยงดูดีและเป็นคนดีทุกคนสุดท้ายก็กลับมาคบกัน3อาทิตย์ก็ตัดสินใจแต่งงานเลยไปบอกคุณแม่คุณแม่ถึงกับงงและตกใจที่เล็กจะแต่งงานถามคำแรกว่าจะแต่งกับใครไม่คิดว่าจะเป็นพี่กรณ์แต่พอรู้ว่าเป็นพี่กรณ์ท่านก็ดีใจกระแสข่าวในสังคมของเรามันแรงมากเรื่องนี้เราก็คุยกันเขาไม่เคยเปลี่ยนเลยเป็นคนดูดีแต่ไม่ได้หล่ออยู่กับเขาเราก็เป็นตัวของตัวเองเขารับเล็กได้เล็กเป็นคนเปิดเผยไม่เฟกติดดินเราจะคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องงานฝ่ายเจ้าบ่าวบ้างเพราะเรารู้จักและเคยคบหากันมาก่อนทุกอย่างมันเร็วแต่ก็ลงตัวหลายคนถามว่าที่แต่งเพราะว่าเหมาะสมทั้งฐานะหรือว่าเพราะความรักผมตอบเลยว่าอย่างแรกเพราะรักอย่างที่สองเพราะเหมาะสมสองอย่างมันต้องผสมกันแล้วมันจะต่อยอดกันต่อไปเองแต่แต่งได้เพียงไม่นานเท่านั้นเซ็นหย่าภรรยาสาวไฮโซน้องเล็กณภาพรโพธิรัตนังกูลมาได้5เดือนแล้วหลังจัดงานแต่งสุดหรูอลังการเมื่อกลางปีก่อนได้แค่3เดือนก็แยกกันอยู่โดยฝ่ายหญิงหอบเสื้อผ้ากลับไปอยู่บ้านตัวเองส่วนฝ่ายชายบินไปอยู่อเมริกาแต่เพิ่งหย่าขาดอย่างเป็นทางการเหตุเพราะไม่เข้าใจกันปัดข่าวลือไม่มีมือที่3โดยคุณหญิงแม่ยังให้กำลังใจบอกเมื่ออยู่กันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงแม่แต่คงเหลือแต่ความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันต่อมาได้พบรักกับสาวศิริตาจนได้แต่งงานมีทายาทกันต่อมา